เราจะมาตามหาหมาคู่กรณีที่ดัชชีมันกัดไปเมื่อสัก2วันก่อนนะฮะบริเวณจุดที่เกิดเหตุนี่จะเป็นท้ายหาดตรงนี้เขาเรียกว่าหาดพาราวันนี้วันเสาร์คนค่อนข้างจะเยอะซะหน่อยซึ่งวันธรรมดาหาดแถวนี้จะไม่ค่อยมีคนนะต้องถ่ายภาพคนเดียวเพราะมาคนเดียววันนี้โอเคบริเวณนี้เมื่อวันเกิดเหตุผมจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้กัน2คันน่าจะอยู่ที่เดิมที่เขาโดนกัดเพราะมาหลายๆรอบก็จะเห็นหมาตัวนี้อยู่แถวนั้นตลอดรู้สึกหมาจรจัดตัวที่ดัชชี่กัดเขาจะอยู่ที่นี่อะฮะอยู่ประจำเพราะผมเคยเห็นเขาหลายรอบแล้วเพราะร้านอาหารร้านตรงเนี้ยเขาจะขอให้ข้าวให้น้ำอยู่เป็นร้านสุดท้ายฮะของหาดพาราหาดพาราท้ายหาดพาราเลยน่าจะอยู่แถวข้างล่างมีคนเยอะด้วยจัดไว้เยอะมากผมเห็นหมานอนอยู่ตรงนู้น2ตัวนะคิดว่าหนึ่งในนั้นน่าจะใช่หรือเปล่าบริเวณเกิดเหตุก็ประมาณแถวๆนี้ฮะแถวๆถังขยะสีน้ำเงินประมาณนี้ช่วงบริเวณจุดนั้นนะฮะถังขยะสีน้ำเงินมาตัวคู่กรณีเขาน่าจะอยู่คู่กับหมาตัวเมียสีดำอีกตัวหนึ่งวันนั้นผมคิดว่าวันนี้มีคนพาหมามาเที่ยวด้วยรู้สึกจะเป็นกลุ่มออฟโรดตรงนั้นนะฮะเห็นมีเหมือนชิสุหรือเปล่าแล้วมีหมาตัวหนึ่งวิ่งใส่เสื้ออยู่เดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าหน่อยเดินไม่ค่อยถนัดเลยใช่หมาตัวนี้ไหมเนี่ยไม่น่าใช่ครับเพราะตัวนี้เป็นตัวเมียนี่เป็นหมาตัวเมียตัวนี้แน่เลยนี่มั้ยนี่หรือเปล่าคู่กรณีวันนั้นดูเหมือนนะขออภัยผมไม่ได้ดูคลิปก่อนออกมาด้วยว่าหมาตัวนั้นมันยังไงแต่ผมจำได้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้แล้วผมคิดว่าน่าจะใช่ตัวนี้ด้วยเพราะเลยถึงมั่นใจเพราะนี่คือตัวเมียวันนั้นที่มาคู่กันน่าจะเป็นตัวนี้เฮ้ยใช่เจ้าตัววันนั้นหรือเปล่าว่าใช่นะเดี๋ยวผมจะหาวิธีดูด้านที่เขาโดนกัดถ้าโดนก็น่าจะเป็นด้านนี้ดูแกงสุขสบายดีนี่ให้หันมาด้านนี้หันด้านโดนแดดหน่อยผมว่าเป็นตัวนี้นะฮะก็โอเคนะครับดูโดยรวมตรงขาบริเวณตรงนี้ที่กัดนะฮะบริเวณตรงนี้อยู่ตรงนี้นะบริเวณจุดตรงนี้ที่ดัชชี่เขากัดนะฮะถ้ายังจำกันได้จุดตรงเนี้ย
โอเคเห็นเป็นแผลครับเป็นแผลเป็นแผลอยู่แต่ว่าเป็นแผลที่แห้งแล้วนะฮะเป็นแผลที่แห้งแล้วไม่ได้ลึกมากอย่างที่เห็นกันอย่างที่คิดกันแหมไม่ยอมให้จับเลยขอดูหน่อยอันนี้เอ๊ะนี่นะครับบริเวณแผลที่จะฉีกกัดนะฮะยังโอเคอยู่แผลรู้สึกว่าจะแห้งไปแล้วนะครับแผลแห้งไปแล้วเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปไปหน่อยขออนุญาตต้องปิดตรงกล้องวิดีโอไว้ก่อนเฮ้พยายามจะดูแผลตรงที่เขาโดนกัดนะฮะโอเคเห็นชัดๆนะครับว่าแผลตอนนี้แห้งแล้วนะฮะที่โดนกัดที่ตรงนี้นะยังคงจำกันได้แผลแห้งนี่แล้วอาจจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะครับพอดีมันย้อนแสงผมจะบังคับให้เขาหันไปหาแสงก็คงกะไรอยู่แล้วรู้สึกเขาจะมีโดนกัดกันตรงปากบริเวณปากที่เขากัดกันนะฮะก็โอเคแผลไม่มีแล้วคิดว่าถูกตัวฮะขับรถแผลตรงนี้ไม่เกี่ยวนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับที่เกิดเหตุเป็นเหมือนแผลโรคผิวหนังซะมากกว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันโอเคครับโดยรวมแล้วยังอยู่รอดปลอดภัยแข็งแรงดีนะขอโทษด้วยโอเคเขายอมให้ผมจับมากขึ้นแล้วแผลตกสะเก็ดแล้วฮะไม่ได้ลึกไม่ได้เป็นรูไม่ได้มีช้ำหนองเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายรูปหน่อยนะโอเคเรียบร้อยดีผมสังเกตเห็นว่าเขาจะมีแผลอยู่บริเวณหัวเขาอยู่นะแต่ผมคิดว่าไม่น่าใช่ของวันนั้นนะแต่ก็ไม่แน่ต้องกลับไปดูในคลิปใหม่ว่าวันนั้นที่กัดมีบริเวณนี้หรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนนะแต่ก็เป็นแผลที่แห้งอะฮะแห้งเป็นลักษณะเหมือนแผลเป็นโอเคนะครับสบายใจกันทุกคนนะครับขอโทษด้วยสำหรับการกระทำของผมลงไปนะคิดว่าคลิปนี้คงพอจะยืนยันได้ว่าหมาตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเหมือนที่หลายๆท่านเป็นห่วงกันนะฮะ อ่ะใครใหม่ก็ได้โอเคใครมีโอกาสก็องมังไว้มาเที่ยวที่นี่ครับหาดพาราบันฉางระยองฮะทะเลสวยมีอยู่สองสามหาดอย่างทะเลตรงนี้ก็โอเคแต่อย่างที่ผมบอกแล้วครับทะเลที่ดีมักจะมีหมาจรจัดส่วนทะเลที่ไม่มีหมาก็มักจะมีขยะซึ่งเราบางทีเราก็ต้องแลกเอาฮะระหว่างทะเลสวยกับทะเลขยะ